เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่าสุดสยองอย่าลืมกด s u b s c r i b e กันก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องหลอนก่อนนอนที่พวกเราเอามาให้ฟังกันนะครับชุดวิวาแสนเศร้ากลิ่นดอกไม้ฟุ้งมาจากในห้องเป็นกลิ่นของดอกกุหลาบที่อัดน้ํายาที่เซททำไว้ให้ลูกค้า คุณปอค่อยๆเดินเข้าไปในห้องพอเดินเข้าไปใกล้ๆกำลังเอื้อมมือไปแตะลูกค้าเพื่อทักทายก็ต้องชะงักเมื่อเหลือไปมองที่กระจกแล้วไม่เห็นเงาลูกค้าในกระจกย้อนกลับไปเมื่อประมาณสี่ปีที่แล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ร้านเวทด i n g แห่งหนึ่งแถวแถวลาดพร้าวซึ่งเป็นเรื่องของรุ่นพี่ของคุณวีคุณวีเล่าให้ฟังว่ารุ่นพี่คนนี้แกชื่อว่าพี่ปอ เรื่องก็มีอยู่ว่าตอนนั้นพี่ปอทำงานเป็นผู้ช่วยอยู่ที่ร้านเวทดิ่งวันนั้นพี่ปอก็จัดโปรโมชั่นขายแพ็กเกจอยู่ที่บูธในห้างแถวลาดพร้าวก็มีลูกค้าผู้หญิงท่านหนึ่งเข้ามาพี่ปอจะเรียกลูกค้าท่านนี้ว่าคุณลูกค้าตลอดเลยไม่ทราบว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าอะไรคือคุณลูกค้าท่านนี้สนใจและจะซื้อแพ็กเกจของทางร้านพี่ปอก็แนะนำว่าถ้าสนใจ ให้ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ร้านได้พี่ปอจึงนัดลูกค้าท่านนี้ไปเจอที่ร้านในวันรุ่งขึ้นวันต่อมาลูกค้าท่านนี้ก็มาที่ร้านแต่ว่ามาตอนที่ร้านปิดแล้วซึ่งมันดึกมากพี่ปอจึงนัดให้ลูกค้ามาอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นพอรุ่งเช้าลูกค้าก็มาที่ร้านมาถึงก็มาลองชุดเลือกของช้ำร่วยแล้วก็ก,การแต่งงานแต่ที่แปลกก็คือ คุณลูกค้าท่านนี้มาที่ร้านคนเดียวตลอดและไม่เคยพูดถึงแฟนเลยมาคนเดียวดูแบบและสั่งของเองคนเดียวซึ่งปกติแล้วคนที่จะแต่งงานเขาจะต้องมาช่วยกันเลือกและปรึกษากับแฟนก่อนแต่ตอนนั้นพี่ปอก็เข้าใจว่าฝ่ายชายอาจจะติดภารกิจก็ได้และคิดว่าคงไม่ดีแน่ถ้าจะถามอีกฝ่ายว่าทำไมถึงไม่มาพี่ปอก็เลยไม่ถาม และก็คิดว่าอีกวันหนึ่งเจ้าบ่าวก็คงจะเดินทางมาด้วยเพราะเป็นวันที่จะต้องเลือกชุดการเลือกชุดนั้นก็จะมีชุดที่ใส่ตอนเช้ากับชุดที่ใส่ตอนกินเลี้ยงของทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวอย่างละสองชุดพอถึงวันที่นัดเวลาประมาณ5้าโมงเย็นคุณลูกค้าก็มาถึงแต่มาคนเดียวเหมือนเดิมแล้วคุณลูกค้าก็ขึ้นไปลองชุดอีกทีหลังจากลองชุดไปสักพัก พี่ปอก็ถามคุณลูกค้าว่าไม่ทราบว่าเจ้าบ่าวสะดวกวันไหนคะพอดีว่าจะได้ตัดชุดให้ทันวันที่ลูกค้าใส่ไปถ่ายรูปนะคะคุณลูกค้าก็ตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเลือกชุดให้เจ้าบ่าวเองพี่ปอจึงพาคุณลูกค้าไปเลือกชุดเจ้าบ่าวคุณลูกค้าก็เลือกไว้สองชุดเสร็จแล้วก็มาเลือกของชำร่วยและก็การ์แต่งงาน ซึ่งคุณลูกค้าก็ระบุรายละเอียดที่จะพิมพ์ลงไปในกาดไว้ว่าวันไหนเวลาอะไรสถานที่ไหนคือลูกค้าจัดการเองทั้งหมดคนเดียวแถมคุณลูกค้าท่านนี้เร่งให้ถ่ายรูปเร็วที่สุดจริงๆในแพ็กเกจจะต้องถ่ายที่สตูดิโอของทางร้านแต่คุณลูกค้าขอให้ไปถ่ายนอกสถานที่คือเป็นบ้านของคุณลูกค้าท่านนี้พี่ปอก็เลยถามว่าเจ้าบ่าวสะดวกวันไหนคะจะได้เตรียมชุดเตรียมอะไรไป คุณลูกค้าก็บอกว่าเดี๋ยวจะโทรมานัดเองไม่ต้องโทรมาถามเขาว่าไปส่งที่ไหนซึ่งพี่ปอก็ไม่กล้าถามได้แต่เก็บความสงสัยไว้หลังจากที่ส่งลูกค้ากลับแล้วพี่ปอก็กลับมาคุยกับผู้จัดการร้านพี่ว่าแปลกไหมทำไมมาเลือกชุดแต่งงานคนเดียวรู้ใจสามีขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าเขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าแต่พอถึงเวลาก็ไม่มีใครกล้าถาม เพราะว่าคุณลูกค้าเป็นคนที่ไม่คุยเล่นแม้กระทั่งเวลาลองชุดเขาก็ไม่ถ่ายรูปเก็บไว้คือลองชุดใส่ได้โอเคจบไม่มีการมาถามเลยว่าสวยไหมเหมาะไหมพี่ปอบอกว่านี่เป็นลูกค้ารายแรกเลยที่ไม่เรื่องมากไม่เรื่องเยอะเวลาประมาณสามทุ่มของวันนั้นคุณลูกค้าก็โทรมาคอนเฟิร์มเรื่องของชําร่วยและการ์ดและแจ้งสถานที่ให้ส่งการ์ด แล้วคุณลูกค้าก็บอกอีกว่าเรื่องชุดแต่งงานชุดงานเช้าไม่เอาแล้วนะขอชุดกิเลี้ยงชุดเดียวทั้งของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวขอแค่ว่าทําพิเศษขึ้นมาให้หน่อยคือให้เอาดอกกุหลาบสดมาติดที่ชุดเขาด้วยขอเป็นกุหลาบสดไม่เอากุหลาบปลอมในวันพรุ่งนี้ที่จะถ่ายรูปพี่ปอก,ก็เลยบอกคุณลูกค้าไปว่าถ้าไปถ่ายนอกสถานที่กลัวกุหลาบจะเหี่ยวไหมมันจะเซตตัวได้นานหรือเปล่า คุณลูกค้าก็บอกไม่เป็นไรเขาอยากได้แบบนี้อยากได้ดอกกุหลาบที่เป็นของจริงพี่ปอก็เห็นว่าเป็นลูกค้าที่ไม่ได้เรื่องมากก็เลยตกลงตามที่ลูกค้าต้องการหลังจากนั้นพี่ปอก็ไปหาซื้อดอกกุหลาบมาพ่อถึงวันนัดช่วงเช้าก็นัดกับตากล้องและโทรคอนเฟิร์มกับลูกค้าว่ากำลังจะเดินทางไปถึงในอีก30นาทีแต่พอไปถึงคุณลูกค้าโทรกลับมาบอกว่า ให้แขวนชุดแต่างงานไว้ที่ประตูรั้วหน้าบ้านแล้วก็กลับไปได้เลยและยกเลิอกกองที่จะถ่ายรูปว e ดดิ้งทั้งหมดไม่ต้องถ่ายแล้วเดี๋ยวเขาจะจัดการเองและไม่ต้องรอเขามาเอาชุดเดี๋ยวจะมีแม่บ้านไปรับพี่ปอก,ก็เลยบอกลูกค้าให้รีบมาเอาเพราะว่าชุดเขาฉีดตัวเซตดอกไม้ไว้มันจะอยู่ได้ไม่นานไม่งั้นเดี๋ยวดอกไม้ที่คุณลูกค้าสั่งไว้จะเหี่ยว คุณลูกค้าก็บอกไว้ว่าไม่ต้องกังวลเดี๋ยวจะให้คนไปรับแล้วก็กลับไปได้เลยคุณลูกค้ายังสั่งไว้อีกว่าพรุ่งนี้เช้าให้มารับชุดแล้วก็เอาของชํำร่วยและการ์ดมาด้วยเลยพี่ปอก็งงเพราะเมะื่อวานก็คุยกันแบบหนึง่งวันนี้กลับสั่งอีกอย่างหนึง่งสรุปแล้วเหลือแค่สามอย่างคือชุดแต่งงานการ์ดและของชํำร่วยนอกนั้นไม่เอาอะไรเลย แต่ลูกค้าก็จ่ายตังค์ครบพอตกเย็ยนใกล้คำ่ำพี่ปอก็เข้าไปแพ็คของชํ่รวยที่จะต้องส่งให้ลูกค้าวันพรุ่งนี้ระหว่างที่นั่งแพ็คของอยู่ก็มีน้องอีกคนเดินเข้ามาบอกว่าพี่ปอนั่งแพ็คของหรอคะเดี๋ยวหนูช่วยช่วยกันแพ็คของได้สักพักน้องคนนี้ก็เดินเข้าไปข้างหลังร้านแล้วก็เดินออกมาบอกพี่ปอว่า ยังมีลูกค้าอยู่เหรอคะหนูจะเข้าไปปิดไฟแต่เห็นลูกค้ากำลังลองชุดอยู่พี่ปอก,ก็ตกใจและก็ตอบไปว่าไม่น่าใช่นะร้านปิดตั้งแต่ทุ่มหนึ่งแล้วน้องคนนั้นก็ยืนยันว่าเห็นลูกค้ากำลังลองชุดอยู่ในห้องลองชุดจริงๆงั้นพี่ปอลองเข้าไปดูสิต้องบอกก่อนว่าห้องลองชุดของที่ร้านค่อนข้างใหญ่ด้านหลังจะเป็นชุดแต่งงานแขวนเรียงไวใ้ให้ลูกค้าลอง แล้วก็มีกระจกทางห้องพี่ปอจึงเดินดูแต่ไปยังไม่ทันถึงห้องก็ได้กลิ่นดอกไม้ฟุ้งมาจากในห้องเป็นกลิ่นของดอกกุหลาบที่อัดน้ำยาที่เซตไว้พี่ปอค่อยๆเดินเข้าไปในห้องในห้องนั้นจะเปิดไฟดาวไลท์ไว้สองดวงพอเข้าไปในห้องก็ต้องตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นคุณลูกค้าคนเดิมที่ไปส่งชุดให้เมื่อเช้า กำลังลองชุดอยู่และชุดนั้นก็เป็นชุดที่พี่ปอเป็นคนทำเองทั้งหมดณตอนนั้นก็ยังไม่นึกอะไรลูกค้าอาจจะเข้ามาตอนที่ตนเองไม่อยู่ก็ได้แต่พอเดินเข้าไปใกล้ๆกล้ำลังจะเอื้อมมือไปแตะลูกค้าเพื่อทักทายก็ต้องชะงักเมื่อเลือบไปมองกระจกแล้วไม่เห็นเงาลูกค้าในกระจกมีเพียงแต่เงาของตัวเองเท่านั้นทำให้พี่ปอต้องล้มทั้งยืน เสียงดังตึงน้องที่ร้านได้ยินเสียงก็รีบวิ่งเข้ามาดูพี่ปอพี่ปอเป็นอะไรเป็นอะไรพี่จากนั้นก็พากันออกไปข้างนอกร้านแล้วโทรตามผู้จัดการร้านมาตอนนั้นน้องที่เข้ามาช่วยยังไม่รู้ว่าพี่ปอเจออะไรก็ถามพี่ปอไปว่าแล้วลูกค้าคนนั้นหายไปไหนแล้วล่ะเขาออกหลังร้านไปแล้วหรอพี่พี่ปอที่ยังอยู่ในอาการช็อก เอาแต่นั่งร้องไห้ไม่พูดอะไรสักพักผู้จัดการร้านมาถึงก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นพี่ปอก็บอกว่าหนูขอลาออกผู้จัดการร้านก็ถามใจเย็นใจเย็นก่อนเกิดอะไรขึ้นพี่ปอก็เล่าไปร้องไห้ไปแต่เหมือนไม่มีใครเชื่อที่พี่ปอเล่าเลยผู้จัดการร้านก็บอกว่าถ้าปอไม่สบายใจอ่ะ เดี๋ยวพี่จะดำเนินเรื่องต่อเองให้อยู่ก่อนรอฟังคำตอบก่อนมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คิดก็ได้จนตอนเช้าพี่ปอก,ก็ไม่ได้ไปส่งของให้ลูกค้าผู้จัดการร้านโทรไปบอกลูกค้าว่ากำลังจะเอากาซและของช้ำร่วยไปส่งโทรเข้าไปที่เบอร์มือถือของลูกค้าแต่ไม่มีคนรับก็เลยโทรไปที่เบอร์บ้านแทนและก็มีคนรับสายซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณลูกค้า คุณแม่ก็บอกว่าหนูเดี๋ยวค่อยมาส่งของช่วงเย็นได้ไหมพอดีที่บ้านกำลังมีงานเดี๋ยวค่อยมาส่งช่วงเย็นนะไม่สะดวกรับแขกจริงๆผู้จัดการร้านก็โล่งใจและบอกพี่ปอว่านั่นไงเขากำลังจัดงานกันจริงๆที่ปอเห็นอันจจตาฝาดก็ได้พี่ปอก็เลยสวนกลับมาว่าพี่ของชำร่วยยังอยู่กายก็ยังอยู่ ผู้จัดการร้านก็เลยบอกว่าเออว่าของชํำร่วยกับการ์ดอยู่นี่แล้วเขาจัดงานไรวะผู้จัดการร้านก็บอกว่าเขานัดเย็นนี้อ่ะให้ไปส่งของด้วยกันเดี๋ยวไปด้วยกันนะเขานัดห้าโมงเย็นพี่ปอก,กับผู้จัดการร้านก็ไปหาลูกค้าตามเวลาที่นัดและรออีกประมาณครึ่งชั่วโมงรถคุณแม่ของคุณลูกค้าก็มาจอดที่หน้าบ้านพี่ปอก,ก็เลยบอกว่าเอาของชํำรวย และเอาการ์ดมาส่งให้ลูกค้าท่านนี้คุณแม่ก็ถามว่าน,น้องเขาสั่งไว้ใช่ไหมผู้จัดการร้านก็ถามว่าเป็นไงบ้างคะถ่ายรูปเสร็จหรือยังคุณแม่ก็ถามว่านัดคืนชุดวันนี้เหรอแม่ยังไม่สะดวกคืนชุดวันนี้นะแล้วคุณแม่ก็ถามต่อว่าชุดแต่งงานแพงไหมผู้จัดการร้านก็ถามว่าเออมีอะไรหรือเปล่าคะ ทำขาดหรือว่าชำรุดเดี๋ยวจะมาคิดตามราคาความเป็นจริงลูกค้าไม่ต้องซื้อทั้งชุดค่ะคุณแม่ก็บอกว่าคงคืนให้ไม่ได้นะเพราะน้องเขาใส่ไปอยู่ตอนนี้น้องเขาอยู่ที่สถาบันนิติเวชน้องเขาปูกคอตายตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแล้วทางตํารวจแล้วก็สถาบันยังไม่คืนชุดแม่ก็ไม่รู้จะเอาชุดคืนหนูได้ยังไงแม่จำเป็นต้องซื้อชุดนั้นต่อ แต่ว่าชุดเจ้าบ่าวเขาไม่ได้ใส่และแม่ก็ขอโทษด้วยที่ไม่ได้รับสายตอนเช้าแล้วก็เลื่อนนัดให้หนูมาตอนเย็นเพราะว่ากำลังเคลื่อนย้ายศพไปโรงพยาบาลนะ่ะสุดท้ายพี่ปอและผู้จัดการร้านก็ได้ไปร่วมงานศพของคุณลูกค้าด้วยของช้ำร่วยงานแต่งถูกนำมาเป็นของช้ำร่วยในงานศพส่วนการ์ดงานแต่งคุณแม่ได้เก็บเอาไว้ สาเหตุที่ทำให้คุณลูกค้าผูกคอตายก็เพราะว่าคุณลูกค้ามีแฟนเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยและแฟนที่ได้รับปากไว้ว่าจะแต่งงานด้วยอยากให้เธอเรียนให้จบก่อนจนกระทั่งคุณลูกค้าเรียนจบทำงานและมีวุฒิภาวะพอที่จะแต่งงานแล้วเวลาก็ผ่านไปเกือบเกือบ9้าปีแฟนของเธอก็ไม่มาขอแต่งงานสักทีจนมารู้ภายหลังว่าผู้ชายคนนี้ แต่งงานกับคนอื่นไปแล้วจึงคิดสั้นแล้วก็ฆ่าตัวตายในที่สุดอย่าลืมกดไลค์และกดซ u b s c r i b e เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน